จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีส่วนนกชัยนาทโดดเด่นเพราะมีกรงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนกต่างๆจึงอยู่กันอย่างธรรมชาตินอกจากนี้ในบริเวณยังมีสวนสัตว์อาคารแสดงพันปลาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองและพิพิธภัณฑ์ไข่นกเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยบริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินในแม่น้ำบริเวณเหนือเขื่อนที่วัดพระแก้วชมเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมซึ่งมีพระพุทธรูปแบบนูนสูงประดับทั้ง4ด้านและในวิหารมีหลวงพ่อฉายซึ่งมีความพิเศษตรงที่ด้านหลังขององค์หลวงพ่อมีทับหลังแกะสลักติดอยู่ซึ่งเป็นศิลปะขอมที่มีอายุกว่า 1,000 ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านลองหาเวลาว่างเดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดชัยนาทเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์กันครับ